ในปี2018นั้นเราเปลี่ยนโฉมนะคะ transform to wealth นั่นแปลว่านี่คือทิศทาง direction ที่เราจะทำธุรกิจต่อจากนี้ไปเราจะเน้นในเรื่องของการสร้าง asset หรือความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรานะคะทาร์เก็ตของเราก็คือเราก็จะตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เฉลี่ยทั้งปีน่าจะต้องได้อยู่แถวๆ 5% นะคะ 5% และวางเป้าว่าเราต้องติดท็อป5 1ใน5ให้ได้นะคะเพื่อจะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีถัดไปนะคะและปี19เราก็วางไว้ว่าเราจะมี market share 7% นะคะแล้วก็ติด top 3หลังจากนั้นปี2020เราก็จะเริ่ม filing เข้าตลาดหลักทรัพย์เรานั้นเน้นธีมการเปลี่ยนโฉมรูปแบบจากการ trading มาเป็น wealth management ค่ะนะครับเมื่อกี้พี่นิดได้เรียนไปแล้วว่า market share เราเนี่ยพุ่งขึ้นจาก 2.8 นะครับปีหน้าเราคิดว่าเราจะมีตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับซึ่งอีกปีนึงก็จะเป็น 7% นะครับอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มที่จะมีเซอร์วิสให้กับลูกค้าสถาบันนะครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยโบรกเกอร์ที่เป็นโลคอลเนี่ยเปิดบัญชีกับเราเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับปี18จะเป็นปีนึงที่เราจะบุกไปต่างประเทศนะครับซึ่งในการบุกไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะอาศัยเน็ตเวิร์กที่เรามีก่อนนะครับก็คือยูนต้าเนี่ยมีเรปออฟฟิศอยู่ที่ UK นะครับมีดิจิทัลออฟฟิศอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้ง2แหล่งนี้ก็ทำให้ลูกค้าที่เป็นฟอร์เรนเนี่ยสามารถที่จะต่อเชื่อมถึงเราได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับก็เป็นมิชชั่นในปี18นะครับส่วนในด้านของ IC เนี่ยแน่นอนฮะมาตรฐานของการเซอร์วิสจะต้องถูกยกขึ้นไปเป็น IP นะครับก็คือเป็น Investment Planner ที่จะสามารถวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้าได้นะครับ